สวัสดีครับทุกทุกท่านก่อนอื่นกับขอบคุณลูกค้าท่านผู้ใจดีนะครับผมเมื่อวานนี้ลงคลิปถังใหญ่สามกระถางเิ่นเหมาเมดเลยนะครับผมทุกท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับผมนี่ครับชอบกระถางอลังการใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมก็ที่ตามไปนะครับผมเนาะก็มีมาแบ่งเรื่อยๆละครับผมแต่ว่ากออย่างนี้นะครับอาจจะทําฟอร์มช้านิดนึงนะครับผมเนาะก็ค่อยๆดูไปนะครับผม แต่วันนี้นะครับผมนะก็ยังมีกอขนาดกลางนะครับไซส์กระถาง12ก็มีนะครับผมแล้วก็ไซสย่อมๆลงมาก็มีนะครับผมกท่านมาดูกันนะครับผมว่ามีกระถางไหนบ้างนะครับผมเนาะราคากะย่อมๆลงมานะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมนกนมกระเมาะสําหรับคนที่มีงบประมาณในใจแบบไม่สูงมากนักนะครับผมเนาะกระถางที่ย่อมลงมานะครับผมมาดูกันนะครับ บนสีที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้นะครับผมล้วนแต่เป็นไซส์แม่พันแล้วนะครับผมเอากระถางนี้นะครับผมเป็นบนสีกวนอูนะครับผมเป็นฟอร์มใบค่อนข้างที่จะดกและกะใบสวยนะครับผมเนาะนี่ครับบางใบกะกลายไปเป็นงาวกวนอูแล้วนะครับผมทุกท่านซึ่งอย่างที่ผมพูดเนาะครับผมว่าบนสีกวนอูกับงาวกวนอูนั้นอ่ามันจะแพงมาจากกวนอูนี่แหละครับผมเนาะเพียงแต่ว่านานไปนะครับผมนี่ครับ มันก็จะแนบออกไปแบบนี้นะครับผมฉะนั้นถ้าเกจะจัดไปนะครับผมเพื่อนก็มีโอกาสกลายไปเป็นเงากวนอูนะครับผมผมนั้นจะขายไปในนามกวนอูเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณประมาณ10ต้นนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับใบสวยมากๆเลยนะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมน่ครับาใครอยากได้ฟอร์มไม่ใหญ่มากนกครับผมเนาะเอาไปเลี้ยง เอาเองนะครับผมเหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมาต่อกันที่บอลสีควนอิมนะครับฟอร์มขนาดกำลังโตนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นไม้ที่มีหัวแล้วก็จํานวนต้นประมาณสิบต้นนี่นหลับผมทุกท่านมีหนอด้วยนะครับผมสิบกว่าต้นนี่แหละครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์กำลังโตนะครับผมฟอร์มไม่ใหญ่มากนกครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมอันนี้ก็สําหรับคนที่ อยากเอาไปลียังต่อเอาเองนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์อลังการในวันข้างหน้านะครับผมทุกท่านนี่ครับมีหลายกระถางอยู่นะครับผมสําหรับวันนี้่จะเน้นสีแดงไปตัดกับสีขาวนะครับผมนี่ครับมบิ่่งบอลสีกวนอูกระถางนี่กันนะครับผมสาหรับกระถางนี่นะครับผมจะเป็นต้นที่โดกกว่ากระถางแรกนะครับผมที่เป็นกวอนอูนะครับผมนี่ครับใบกระโดดกว่านะครับผม ครับฟอร์มใบจะดกกว่านะครับผมสาหรับกระถางนี้มีจํานวนประมาณ10บกว่าต้นนะครับผมทุกท่านมีประมาณ10 4สห้าต้นนะครับผมรวมทั้งหน่อด้วยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมน่ครับกับฟอร์มกอที่กระลังสวยนะครับผมนี่ครับใบดกดีคือกันนะครับเป็นต้นที่แข็งแรงนะครับสําหรับบอสีกวนอูนะครับผมจากบอสีกวนอูนะครับผมมาต่อกันที่บอสี วันอิ่มที่กลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไม้กลายไม้ผิวนะครับผมทุกท่านนคร well ับมันจะมีการกลายมาเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมทุกท่านสาหรับกระถางนี่ก็มีความผิวมีความสวยนะครับผมใบแข็งดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับเวลานานๆไปนะครับผมใบเพิ่งจะบิดผิวไปอย่างนี้นะครับผมทุกท่านเหมาะสําหรับคนที่ชอบไม้ตัวกลายนะครับผม มีความกายมีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านน่ครับอัดแน่นไปด้วยต้นที่สม่ําเสมอแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นด้วยนะครับผมทุกท่านมีจํานวนประมาณสักสิบสี่สิบห้าต้นนะครับผมทัวอันนี้นับรวมทั้งหน่อด้วยนะครับต้นใหญ่ลักงากสิ0กว่าต้นอยู่แล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมคนที่อยากได้ บนสีปีกนางฟ้านะครับผมที่ไปเลี้ยงอฟอร์มไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะราคาก็พอจับต้องได้นะครับผมกระถางนี่เลยนะครับผมแล้วก็จะไล่ราคาขึ้นไปนะครับผมเนาะถึงบนสีคนอูที่มีต้นเยอะๆกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นฟอร์มไซต์แม่พันธุ์นะครับผมใบดกดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีจํานวนต้นประมาณ20ต้นนะครับผมเนาะเป็นต้นใหญ่เป็นไซต์แม่พันธุ์นะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเนาะ จะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบต้นแม่พนธุ์นะครับผมมีใบค่อนข้างที่จะดกและใบเริ่มหนาเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เลยนะครับผมนี่ครับ800รวมส่งนะครับถ้าเอาจํานวนต้นนะครับไปหารกับจํานวนที่ซื้อนะครับผมทุกท่านก็เป็นราคาที่คุ้มนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นกระถางใหญ่ด้วยนะครับผมเนาะกระถางนี้ใหญ่กว่ากระถาง20นะครับผมชอบไม้ฟอร์มแบบ ตอกๆนะครับผมทุกท่านต้นดกๆกระถางนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกกระถางนึงนะครับผมเนาะที่อันนี้จะเน้นจํานวนต้นนะครับผมทุกท่านใบอาจจะบใหญ่ซ้ากระถางนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าได้ต้นเยอะมากๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับกระถางนี้สำหรับกระถางนี่นะครับผมเหมาะสาหรับคนที่ชอบต้นเยอะๆนะครับผมต้นดกๆนะครับประมาณสามสิบกว่าต้นเลยนะครับผมสำหรับกอนี่นะครับจะแพ้นกล้องให้เบิ่งนะครับถึงรายละเอียดหลายๆฝั่งดูนะครับผมเนาะนี่ครับ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณสามสิบต้นนะครับผมเนาะสาิกว่าต้นนะครับใบกระดกสมะสำหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงทําฟอร์มโกใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านกระถางนี่เลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี่นะครับผมก็เอาไปอยู่ที่แปดร้อยมทรงเหมือนกันนะครับผมทุกท่านนะครับใครอยากชอบอ่ ต้นเยอะนะครับก็เอากระถางนี่ต้นแม่พันธุ์นะครับ comment, ผมก็เอากระถางนี้ไปเด้อครับผมเนาะลองพิจารณาเบิ่ง uh มีสองกระถางนี mm ้นะครับผมให้เลือกให้ชมกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมาดูบอลสีกวนอิ่มนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมใครที่ชอบบอลสีกวนอิ่มแบบเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าได้ต้นหลายนะครับผมเนาะได้ต้นดกมากมากเลยนะครับผมนี่ครับให้เบิ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมเนาะ ในต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมได้กอแน่นๆแล้วก็เรื่องหัวนี่บัต้องห่วงนะครับผมน้องหัวนี้เลี้ยงมาปีกว่าแล้วนะครับผมท่านมีหัวใหญ่แน่นอนนะครับผมรอากระทางนี้นะครับมีต้นดอกประมาณ30สิต้นนี่แหละครับผมท่านจะขายอยู่ที่แปดร้อยลมส่งนะครับผมคนที่อยากไปทําแม่พันธุ์หรือว่าอยากไปขยายพันธุ์กับมาะเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไซส์ที่ไม่สูงมากนักนะครับผมใบดกใบหนา ดีมากๆเลยนะครับเป็นไม้นอกตู้ที่น่าเลี้ยงนะครับผมสำหรับกกใยญ่ๆนะครับผมเนาะเพื่อเปรียบเทียบดูนะครับผมทุกท่านนะครับเวลาเราเลี้ยงไปนานๆอันนี้ก็จะเป็นแรงดบันดาลใจสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงไม้ให้เตรมฟอร์มนะครับผมทุกท่านก็ต้องใช้ความอดทนแลวก็ความสามารถพอสมควรนะครับผมที่จะเลี้ยงไม้ให้ไปถึงขั้นนั้นได้นะครับการเอาใจใส่การปรุงดินดีๆนะครับผมก็รดน้ําสม่ําเสมอนะครับเจอแสง แดดที่ถูกต้องนะครับผมทุกท่านก็จะทาให้บ่อนเราสวยและกะ็งามและเฟร์มก่อใหญ่ๆและก็ความภูมิใจความภูมิใจนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินทองได้นะครับผมทุกท่านเมื่อท่านเลี้ยงสวยๆแล้วก็จงแบ่งไปนะครับถ้าใครที่เลี้ยงไว้นานๆนะครับผมท่านมีเยอะๆแล้วนะครับก็แบ่งขายไปก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมถึงจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมีต้นไม้วสวยๆก็จะมาแบ่งามาขายให้เรื่อยๆนะครับผมทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ